วยไทยรายวันมาดูคู่เอกนำรายการนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับผมตอนนี้มุมแดงผ่านเรียบร้อยอยู่ข้างผมแล้วเพชรนรินทร์ปอเปโก้เคมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับโอ้โหผ่านแล้วผ่านแล้ว6โมงกว่าๆครับสบายใจไหมสบายใจแล้วครับสบายใจวันนี้110มาเกินเท่าไหร่ครับ2ปอนด์ครับ2ปอนด์โอ้โหมาตั้งแต่ตี5เลยใช่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้ชั่วโมงนึงผ่านแล้วครับโอ้โหแล้วไปปล่อยมารถหรือว่ายังไงอากาศมันหนาวหรือว่าคุมไม่ได้ก็กลับมาทำหน้าเวทีอยู่แล้วอืมอืมก็คือเมื่อวานเกินอยู่ปอนด์เดียวแล้วก็กินเข้าไปอะไรเงี้ยกลับมาลดสัก2ปอนด์คือเราทำใจไปแล้วถ้าจะกินเมื่อวานเนี่ยวันนี้ต้องมาลด2ปอนด์แน่ๆอย่างนี้ทุกรอบอย่างน้อย2ปอนด์ทุกไฟเออถ้าเพชรนรินทร์มาวันไหนนี่ลดต่ำกว่า2ปอนด์นี่คิดว่าตัวปลอมแน่นอน ไฟที่แล้วก็2ปอนด์เหมือนกันเออไฟที่แล้ว2ปอนด์แล้วชนะได้มั้ยชนะชนะได้ไม่มีปัญหาใช่มั้ยไฟที่แล้วชกที่ไหนครับราชดำเนินครับราชดำเนินเจอกับหยกทองครับโอ้โหหยกทองสูงๆยาวๆนี่เราก็เก็บมาแล้วครับวันนี้เจอกับปังต่อครับปังต่อโอ้โหมวยเข่าอีกแล้วอ่ะครับวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็เหมือนไฟที่แล้วเหมือนกันเลยคอยดักเตะดักฝีมือไปเรื่อยครับเรานี่ฝีมือจัดจ้านจริงไหมก็ไม่เท่าไหร่หรอก มีถ่อมตัวไม่เท่าไหร่แต่ก็ชนะมาเรื่อยๆนี่ใครที่จะขึ้นมา110นี่ก็ต้องมาเจอเราดักไว้ก่อนครับจริงไหมเออแล้วเป็นไงมั่งเคยเจอกับปังตอยังไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอโอ้แสดงว่ายังไม่เคยเจอให้ไหนต่างศึกเลยเนี่ยน่าใจไงครับเออแล้วเป็นไงมั่งการฟิตซ้อมอยู่ไหนซ้อมกับใครมั่งซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์ครับอือพร้อมกับมีเก่งก้ากุมารทองเนี่ยครับเก่งก้ากุมารทองโอ้โหสองคนนี้นี่ไปก่อนแล้วนะแล้วกุมารทองชนะเออกุมารทองนี่ชนะแต่เมื่อวานเก่งก้านี่เสียหน่อยใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่จริงๆแหมก็เสียเปรียบไปแต่วันนี้รูปร่างนี่พอๆกับเราเลยนี่ครับเขาสูงกว่าหน่อยนึงอืมสูงกว่าหน่อยนึงมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีปัญหาวันนี้เกิน2ปอนด์ร่างกายตอนนี้คิดว่าหายฟื้นทันไหมบ่ายสองบ่ายโมงนี้หลับสักตื่นก็โอเคแล้วอืมได้นอนสักตื่นข้าวสักจานก็สบายแล้วครับอืมแล้วที่มาชกที่วิถีไทยบ่อยไหมเนี่ยช่วงครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอโอ้โหชอตต่อยกลางวันเนี่ยนะไอ้ส่วนมากต่อยช่อง7ครับแล้วก็ได้มาต่อยนี่ครั้งแรกส่วนมากที่จะไปบิ๊กหมอชิดต่อยบ่ายๆแต่พรุ่งนี้ชกกลางวันเนี่ยการเตรียมตัวมันจะต่างกันใช่ไหมก็ซ้อมเร็วขึ้นครับตอนซ้อมซ้อมเร็วขึ้นก็ปรับสภาพร่างกายให้ชกกับไฟนี้ให้ได้ครับรู้ตัวกี่วันเนี่ยไฟนี้รู้ตัวประมาณ20วัน20วันก็ไม่มีปัญหาเลยครับซ้อมมาก่อนนี้ได้ซ้อมมาก่อนไหม20วันก็เรื่อยๆไปอย่างนั้นนะครับเรื่อยๆพอรู้ว่ามีรายการขึ้นก็เต็มที่แล้วก็ก่อนที่จะรู้ตัวก็วิ่งวอร์มเล่นกับเพื่อนไว้ก่อนครับแต่พอมีรายการก็ซ้อมแบบมีเป้าหมายเลยครับก็หลังจากชนะหยกทองมาเจอใครมาอีกครับแพ้ดีเซลเล็กครับโอ้โหดีเซลเล็กวันนั้นรายการใหญ่ด้วยเสียใจไหมโอ้อยากแก้มือเหมือนกันครับเออเขาใช้ลูกบาเดินลุยตุ้มตุ้มตุ้มเราไงตกใจอ่ะไอราคาเฮเขาแบบเออแหมเจ้าถิ่นนะครับเขาทำนิดหน่อยก็เฮทำนิดหน่อยก็มาครับถ้าอยากแก้มือแก้ที่ไหนดีที่เดิมก็ได้ครับเออที่เดิมก็ได้รู้แล้วว่าเขาชกยังไงแก้มือได้แน่นอนครับแต่ไฟนี้เคลียร์กับปังตอก่อนครับฝากแฟนมวยหน่อยเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ครับสุราษฎร์อายุอะไรแล้ว20ครับ20ปีค่าตัวไฟล์สุดครับ50,000ครับ 50,000 อ่ะฝากชาวสุราษฎร์หน่อยครับแฟนคลับของเพชรนรินทร์เลยให้ช่วยเชียร์เลยครับวันนี้ครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอืมเอาชนะไปฝากครับเอาชัยชนะไปฝากวันนี้ลด2ปอนด์ไม่มีปัญหานะครับผมไปปล่อยแล้วกี่กิโลนะ54ครึ่งครับ54ครึ่งสบายๆนะครับผมคู่เอกวันนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังคู่ชกของบ้างเจ้าปังต่อวันนี้เขาจะว่ายังไงแต่วันนี้เพชรนรินทร์พร้อมแน่นอนครับหลังจากฟังพร้อมของเจ้าเพชรนรินทร์ไปแล้วนะครับผมตอนนี้มุนเงินอยู่ข้างผมแล้วนะครับผมผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยน้ำหนักวันนี้นะครับปังต่อพอหลักบุญครับผมสวัสดีครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ110ครับ110เท่าเขาเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงมั่งมันวันนี้ต้องมาเกินเท่าไหร่อ่ะเกินจุดสามครับเกินจุดสามครับโอ้โหมีปัญหาไหมเนี่ยอากาศเย็นๆอย่างงี้ไม่มีครับสบายสบายครับสบายครับทำมาตั้งแต่ที่ค่ายแล้วเหรอครับที่ค่ายแล้วครับทำมากี่กิโลเลยทั้งหมดเลยเนี่ย3โลครับ3กิโลครับกับ110นี่ถือว่าสบายสบายแล้วครับต่ำกว่านี้ได้อีกเท่าไหร่107ครับ107ครับแต่วันนี้ชกออกทีวีชกตอนกลางวันครับต้องปล่อยๆหน่อยครับเคยเจอเพชรนรินทร์ยังไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับเห็นเมื่อกี้แล้วเป็นไง
ไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวใหญ่วันนี้เจอมั้ยยังครับเจอมาแล้วครับเจอแล้วชนะได้มั้ย มียิ้มเขินๆ ช่วงหลังเจอใครมาบ้างครับก็มีชนะเชอรี่ครับแล้วก็แพ้หยกทองครับชนะเชอรี่แต่มาแพ้เจ้าหยกทองครับชกที่นี่ล่าสุดเจอใครอ่ะเจอกับไผ่ทองครับโอ้ไผ่ทองไหนซีเจเอ็มครับอันนั้นเขาก็107นี่ตอนนั้น109ครับผมมาแทนไปปล่อยมา109เราไปแทนด้วยครับแต่เราได้น้ำหนักเลยชนะไปเบียดๆไปครับโอ้โหแล้ววันนี้วางเกมวางแผนกันดีเจอสุดยอดฝีมืออย่างเขาเนี่ยก็เดินนะครับเดินครับเราเป็นมวยอะไรมวยเข่าครับมวยเข่าโอ้โหเราเป็นมวยเข่างี้3 4 5มันต้องเดินอยู่แล้วครับเดินอยู่แล้วครับเดินสุดมั้ยสุดครับสุดแน่นอนคิดว่าจะถึงตัวเขามั้ยน่าจะถึงครับถ้าถึงแล้วคิดตังค์ได้มั้ยคิดได้ครับได้แน่นอนการซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่มาเก็บตัวอยู่ค่าย78วันครับอืออยู่ PK 78วันมาเก็บตัวอยู่ที่ PK 78วันครับได้มาลงรวมได้มาขึ้นปั้มกับใครมั้ยก็มีปั้มกับพี่ฟ้าเป็นหนึ่งครับโอ้วันนี้ก็มาช่วยด้วยครับโอ้โหแล้วซ้อมมาทั้งหมดเลยเนี่ยกี่วันเกือบ2เดือนได้ครับเกือบ2เดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่บ้านครับอยู่บ้านจังหวัดอุบลครับอุบลหนาวไหมอุบลตอนนี้ก็หนาวครับหนาวนะแต่การฟิตซ้อมไม่มีปัญหาเพราะว่ามาทำน้ำหนักที่ PK ครับทำได้กี่วันเนี่ยน้ำหนัก2วันครับ2วันพอครับไม่ต้องคุมเยอะคุมเยอะเดี๋ยวเหนื่อยครับ2วันนี่กี่กิโล3โลครับ3กิโลชิวๆเลยนะครับผมอ่ะฝากแฟนมวยหน่อยเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลครับอุบลอายุอะไรแล้ว19ครับ19ปีค่าตัวฟรีสุดครับ 50,000 ครับ 50,000 อ่ะฝากชาวอุบลเลยครับพี่น้องวันนี้วาวอีสานเลยให้ช่วยเชียร์เลยครับครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนะครับวันนี้ผมสิเอาเสสนะไปให้คิดว่าจะผ่านด่านสำคัญนี้ได้มั้ยได้ครับโอ้โหถ้าผ่านได้อยากแก้แค้นใครมั้ยอยากแก้แค้นยกทองนี่ทำเราสถิติที่พลาดไปไฟที่แล้วแต่วันนี้ต้องมาเจอเพชรนรินทร์ก่อนยังไม่เคยเจอกันที่ไหนน่าสนใจมากๆนะครับผมมวยเข่าไปปลายหรือว่ามวยฝีมือน่าสนใจมากๆครับปล่อยกี่กิโลครับ53ครับ53กิโลนะครับผมคู่เอกศึกมวยทิพย์ไทยวันนี้ครับ